สวัสดีครับมีตะคีแบนนะครับร้านอีลักซ์ฟรีช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยนะครับฮะสวัสดีครับมีตะคีแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back Cover M นะครับวันนี้จะมาพูดถึง1วันควรทำอะไรบ้างแล้วก็รองเท้าพลังงานเนี่ยเราหาจากไหนได้บ้างนะครับวันนี้จะมาพูดทุกอย่างแบบละเอียดเลยเนาะอันดับแรกคือให้เราซื้อที่กิลด์ก่อนเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ากิลด์ด้วยนะพอเราเข้ากิลมาเสร็จก็ทำภารกิจเลยครับนี่มันจะมีบอกให้เราทำเห็นไหมแล้วก็ให้เราเก็บตานะครับเสร็จแล้วเราเอาตาเนี่ยไปซื้อรองเท้าเลยครับซึ่งวันหนึ่งจะซื้อได้ทั้งหมดคือ3รอบไปนะก็คือ300เลยนะครับยังไงก็ต้องซื้อนะแล้วมันยังสามารถที่จะแลกที่อัพสกิลได้ด้วยนะยังไงหนีว่าก็ต้องจัดหนักๆไปนะครับต่อไปก็คือการซื้อนะครับกดไปที่ร้านค้าเลยเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตพูดแบบคนเติมเงินนะถ้าเกิดเติมเงินมีแนะนำให้ซื้อนี่ด้วยครับแต่ว่าเจ้าหินที่เป็นสีแดงตัวนี้เราต้องเติมเงินอย่างเดียวนะเราไม่สามารถใช้หินในเกมได้มันจะแยกกันนะครับซึ่งเจ้าหินพลังงานหายากเนี่ยกล่องนึงอ่ะมันจะได้3 อันก็คืออันละ100ก็คือ300ถ้าเราซื้อ3กล่องก็คือได้ทั้งหมด9อันก็คือ900สตีน่านะครับสำหรับคนที่แบบรีบนะก็ส่วนใหญ่คนที่เขาไปไกลๆเขาก็ซื้อตรงนี้หมดแหละทุกวันนะต่อไปก็คือการเอาหินไปแลกครับเห็นไหมเราสามารถเอาหินเนี่ยตัวที่ไม่ใช่ NR เอาไปแลกได้เห็นไหมครับก็หมีก็แลกหมดนะเพราะว่าช่วงนี้เราควรจะหาค่าพลังงานเยอะๆนะครับและแน่นอนว่ามันจะมีให้เราแลกเห็นไหม02กับ04พวกนี้ควรแลกต่อวันให้ครบเลยครับต่อไปก็คือทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าหินแบ็กสโตนเนี่ยสามารถซื้อได้ครับหมีก็จัดหนักทุกวันนะอย่างน้อยก็คือวันละ5ไปเลยสำหรับช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราฟาร์มของแล้วใส่ LR ครบได้เกมมันจะง่ายไปเลยนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับก็การหารองเท้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำตามที่หมีบอกเนี่ยวันนึงเนี่ยมันจะได้เกินแบบถ้าเกิดไม่ซื้อนะไม่ซื้อตรงกล่องเติมตรงนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ1,000นี่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกล่องตรงนี้จะได้ค่ารองเท้าเนี่ยพลังงานเนี่ยวันละ2,000ครับจะฟาร์มได้แบบหูอย่างหนักหน่วงมากเลยนะฟาร์มแบบสะใจจอดเลยต่อไปก็คือการทำรายวันนะครับซึ่งทุกคนก็อย่าลืมมาทำด้วยนะค่อนข้างมันจะเป็นต้องทำนะครับนี่เห็นปะได้รองเท้า154อันโอ้โหสบัดสบายเลยนะนี่รายได้ก็ได้รองเท้าด้วยรายได้ก็ได้รองเท้าด้วยนะครับนี่แล้วแน่นอนว่าทุกกล่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะให้รองเท้าด้วยครับสตีน่าเห็นป่ะ40นี่40นี่แล้วก็ขั้นที่4ด้วยได้อีก40เห็นไหมครับก็อันนี้คือที่มีนับรวมๆแล้วนะรองเท้าเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ได้ไปซื้อเราไม่ได้ซื้อด้วยหินที่เราต้องเติมเนี่ยน่าจะได้ค่าพลังงานวันนึงอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่เติมก็วันนึงค่าพลังงานน่าจะประมาณ 2,500 นะก็ต่างนะคนที่เขาเติมกับไม่เติมเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมมาผ่านความท้าทายจำนวน30ครั้งด้วยครับตรงนี้จะได้อีก100ด้วยนะพยายามลงด้วยนะครับจบเรียบร้อยครับสำหรับการหาพลังงานนะวันหนึ่งประมาณ 1,500 ถึง 3,000 1,500 ถ้าสายฟรีก็ประมาณ 1,500 สายเติมก็เกือบ 3,000 ต่อวันนะครับประมาณนี้นะต่อไปก็คือ1วันควรทำอะไรบ้างใช่ไหมแน่นอนเลยคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือให้เรากดที่เควสเลยครับทำเควสเลยนั่นเองนี่รายวันเห็นไหมครับพยายามทำเควสหมดเลยครับขึ้นอะไรกดอะไรทำให้หมดแล้วก็ระดับกลางพวกนี้ก็ควรทำระดับสูงก็ควรทำเพราะว่ามันคือของฟรีนะครับต่อไปก็คือเส้นทางจอมเวทนะเห็นไหมเขาให้ทำเอาขึ้นมาหมียังไม่ปรุงอาหารเลยเนี่ยเขาขึ้นมาให้เราทำอะไรเราทำให้หมดเลยครับหนูว่าหนูค่อยไปทำครับพอเราจบมือใหม่เสร็จมันก็จะมีระดับกลางระดับสูงทำให้หมดเลยครับเรื่องของฟรีนะโอ้หนูว่างต้องไปทำช่วงมีทำหลายเกมไม่ค่อยมีเวลาอะไรแต่พยายามทำอยู่นะครับต่อไปก็คือข่าวกิจกรรมเห็นไหมถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆกดทำให้หมดเลยครับก็ได้ของฟรีนะสำหรับวันรายวันควรทำแบบนี้ต่อไปก็คือเพื่อนๆกดทว่าท้าทายนะครับตรงกลางล่างเห็นไหมไล่ทำให้หมดเลยครับเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนนี่ท้าทายจำกัดนี่ท้าทายจำกัดเห็นไหมครับอันนี้มันจะกลับจำกัดจำนวนครั้งลงแล้ว3อันมันก็ได้ XP กับตาอัปเกรดตัว SR นะกับ SR นะครับยังไงก็ควรจะลงวันละ3รอบ
เสร็จแล้วก็อีก3จานก็คือลงได้แค่วันละ1นะครับอันนี้ไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่แต่อีกอันนึงเสียเวลาต่อไปกิจกรรมท้าทายทั่วไปนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เลเวลร้อยก็ฟาร์ม XP จอมเวทแต่นี่คือมีแนะนำนะพยายามฟาร์มค่า XP สายสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนรอบนึงประมาณ 1,400-1,500 อันนี้มีเคยทำไกลแล้วเพราะว่ามันมีผลครับเราจะต้องปลดตัว LR ต้องมีค่าความสัมพันธ์นะตรงนี้หัวใจ10เนี่ยผมมีไป11แล้วเนี่ยยังต่ำต้อง10ครับไม่งั้นจะทำ LR ไม่ได้นะ LR ปลดเลเวล100เนี่ยเนี่ยมี100เกือบหมดแล้วการปลด UR ไป LR ตัวหนึ่งพลังต่อสู้เพิ่มประมาณ 6-7,000 ครับ4ตัวก็จะ 28,000 เยอะไม่เยอะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันอย่าลืมมาทำค่าความสำเร็จด้วยนะครับเวลามันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆจะกดเข้าไปดูเลยก็ได้เห็นป่ะมีเลเวลบัญชี17จองเบส40คนเนี่ยเราก็ทำให้หมดเลยครับอันนี้ก็จะได้ของเยอะนะสำหรับคนทำไม่ทำนะครับหลังจากที่เพื่อนๆปลด LR 4ตัวแล้วเพื่อนๆก็ไปฟาร์ม EXP หรือว่าดันอุปกรณ์เลยครับเอา LR ต่อให้หมดทั้งตัวแค่นี้ครับจบเลยเพื่อนๆอย่าลืมถงความทรงจำด้วยนะเห็นไหมมันจะมีถงความทรงจำด้วยอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมมาตีด้วยนะครับมันจะรีให้ทุกๆกี่ชั่วโมงอันนี้มีไม่รู้อะมันไม่มีเวลาบอกแต่ว่ามันรีขึ้นให้เรื่อยๆนะต่อไปก็คือโถงภาพลงตานะครับอันนี้ก็เอาตรงๆก็เหมือนหอแต่หมีไม่ค่อยมีเวลาเล่นเอาพูดจริงๆนะเพื่อนๆพยายามลงให้ไปไกลๆครับมันจะได้ของอัพสกิลครับค่อนข้างดีเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยปัญหาแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยเห็นไหมของอัพสกิลเนี่ยยังไงก็อย่าลืมมาตีให้ไปไกลที่สุดเลยครับเพราะมันก็คือของฟรีถูกไหมถ้าพลังประมาณแสนตอนนี้มี140,000แล้ว140,000น่าจะไป50ชั้นบวกอะของเยอะอย่างที่บอกไม่มีเวลานะแต่เพื่อนๆที่มีเวลาก็อย่าลืมด้วยนะครับวัตถุดิบปลูกแสงอาวุธเนี่ยมีแนะนำว่าตอนนี้อย่าพึ่งรอใส่ LR ออฟดีๆทั้งตัวแล้วค่อยไปปลูกทีเดียวไม่ต้องไปปลูกของ UR นะเสียเวลาอันนี้คือคำแนะนำของมีนะต่อไปก็หลังจากที่เราปลดบทที่4ครับมันจะมีถ้ำน้ำแข็งเพื่อนๆก็อย่าลืมมาฟาร์มตรงนี้ด้วยมันจะกดปลดค่าพรสวรรค์บวกจุดหนึ่งบวกประมาณ500นะอันนี้มีปลดแล้วเดี๋ยวมีให้ดูฮะนี่เห็นไหมนี่ปลดจุดหนึ่งบวกประมาณพลังต่อสู้ประมาณ500-700ครับเพื่อนๆพยายามปลดเนี่ยอย่าไปปลดเกินนะเนี่ยอันนี้มีลองเฉยๆคือมันนับออปชันแค่ที่มันอยู่ในขีดเห็นป่ะข้างบนก็คือ2จุดข้างล่าง2จุดเราสามารถกดเลือกออปชันได้ครับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่2จุดพอเราเน้นแค่2จุดพอครับ2จุดที่เราใช้เป็นหลักนะแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเรากะว่าจะเพิ่มพลังเยอะก็คือเราต้องปลดสมมติมีปลดแดง2เลือกออฟก่อนแล้วก็ไปปลดฟ้าอีก2ปลดเขียวอีก2ปลดไปทั้งหมด4ตัวพลังต่อสู้จะขึ้นอีกเยอะครับสำหรับคนไม่รู้นะก็เรียบร้อยครับอันนี้คือเป็นไกด์ทำรายวันนะเป็นไกด์ทำรายวันแล้วก็วิธีการหารองเท้าวิธีการหาค่าพลังงานเวลาประมาณ 1,400-3,000 นะครับเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีผลงานอัปเดตแบ็คโฮเอ็มทุกวันเดี๋ยวตอนนี้จะเล่นยาวๆเลยนะวัน2วันแรกหมีไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าหมีติดงานทำเกมอื่นตอนนี้เคลียร์งานเกมอื่นหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวมาทุ่มเทแบ็คโฮเวอร์เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ